รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสนานากับพี่ดี้มีเมนูลิ้นจี่คือเอามาทำเป็นลาบลิ้นจี่กุ้งสดลิ้นจี่กระป๋องเนี่ยนะเป็นลาบอย่าบอกว่ารับประทานกับไอศครีมสกู๊ปหนึ่งแล้วก็วอฟเฟิลแผ่นหนึ่ง เออเด็กสมัยใหม่นี่กินอะไรกันประหลาดๆเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับบ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23นะครับความอร่อยคูณ2นะครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยก็จะมี1เมนูแสนอร่อยเท็ดดี้นานาเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันจากวัตถุดิบเดียวกันนี่โอ้โหมีสโลแกนแล้วนะรายการผ่านมาปีกว่า วันนี้โจทย์ของเราครับผมเรามาลุ้นกันนะครับขอให้เป็นอะไรที่ลูกๆทำได้ละกันอุตากลิ่นหอมจังเลยลิ้นจี่กระป๋องละสิสดก็ได้กระป๋องก็ได้ละมั้งตายทำอะไรล่ะเป็นผลไม้ที่มีเยอะในเมืองไทยใช่เอามาใส่น้ำแข็งปุ๊บแล้วก็กินได้เลยเออใช่ คิดเยอะทำไมอ่ะเอางั้นจริงเหรอเอ้าอันนี้คืออะไรครับไหนอธิบายนิดนึงลิ้นจี่ลิ้นจี่คือช่วงปีนี้มันมีลิ้นจี่พันหนึ่งอ่ะคุณพูดไปผมรู้คุณจะพูดว่าอะไรดังมากสนมยิ้มผมเกิดมาผมไม่เคยได้ยินจริงๆนะไม่เคยได้ยินเหมือนกันตอนแรกที่มีคนบอกว่ามีลิ้นจี่ตัวนี้ออกมาเฮ้ยอะไรนะเปลือกเขียวไม่สุกหรือเปล่าสรุปคือเปลือกเขาเป็นสีเขียวจริงๆแล้วมันหวานมากเคยกินเคยกินแล้วเฮ้ยกินแล้วเหรอซื้อมากินแล้วเอาผมก็ได้กินแล้วบุกไปถึงบ้านเราแบ่งลิ้นจี่ไว้ให้โอกินแล้วเราอ่ะอยากจะบอกว่าเราพยายามล็อบบี้เขาว่าเราอยากกินลิ้นจี่ตัวนี้มานานแล้วแต่เราไม่ได้มีโอกาสเอามาทำรายการทีวีเพราะฉะนั้นลิ้นจี่ที่มีรสหวานเหมือนกันเนี่ยลิ้นจี่แช่แข็งกับลิ้นจี่กระป๋องก็น่าจะใกล้ๆกันถือว่าทดแทนได้อาหารซื้อง่ายแต่คุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่นะถ้าเมื่อกี้ใครได้ยินว่าลิ้นจี่ขนมยิ้มฝากคอมเมนต์มาด้วยหรือว่าฝากฟีดแบ็กมาด้วยว่าเฮ้ยเขาอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยทำเมนูอะไรได้บ้างอร่อยอ่ะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นขนมยิ้มจักรพรรดิหรือลิ้นจี่อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะวันนี้นานากับพี่ดี้มีเมนูลิ้นจี่คือเอามาทำเป็นลาบลิ้นจี่กุ้งสดลิ้นจี่กระป๋องเนี่ยนะเป็นลาบโอ้จะเข้าท่าไหมอ่ะอาจจะอร่อยหรออย่าบอกว่ารับประทานกับไอศครีมสกู๊ปหนึ่งแล้วก็วอฟเฟิลแผ่นหนึ่ง ขำตายเออเด็กสมัยใหม่นี่กินอะไรกันประหลาดๆเนาะอ่ะแป๊บนึงของเราอ่ะลาบอร่อยจี๊ดจ๊าดแน่นอนอยู่ละอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำอะไรครับแกงเผ็ดเป็ดย่างมั้งเฮ้ยโอ้โหเขาฉีกเลยนี่คิดว่าจริงๆมั้ยคิดว่าป้าทำแกงเผ็ดใส่ลิ้นจี่อะไรเงี้ยแกงเผ็ดจะใส่ผลไม้ได้ไงแต่ไม่เป็นไรของเราสู้ได้นะเป็นลาบทำง่ายๆเหมือนกันเอาเป็นว่าวันนี้เราไม่ต้องสู้กันเพราะมันอร่อยคนละแบบเรียกได้ว่ากินของเราก่อนแล้วไปตบคัพเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาครับผมเราได้ลิ้นจี่กระป๋องเต็มลูกสวยงามทีเดียวแต่ก่อนอื่นหลังจากเค้กสุกแล้วเราก็ต้องแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมบัตเตอร์ครีมที่มีความเป็นลิ้นจี่ไว้ก่อนถ้าชอบเนื้อลิ้นจี่สับคุณผู้ชมก็ไปเอาเจ้าเนื้อลิ้นจี่เนี่ยสับแต่ถ้าหากใครมีน้ำเชื่อมนะที่เป็นน้ำเชื่อมรสลิ้นจี่ก็เอามาเลยที่เวลาเราซื้อมาสำหรับผสมเป็นเครื่องดื่มทำไอศกรีมผสมค็อกเทลเอาละเราได้บัตเตอร์ครีมแบบลิ้นจี่เก็บไปเรียบร้อยลิ้นจี่เดี๋ยวนี้เขาทำกันแบบมีบลูมีพิงค์นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเครื่องดื่มเดี๋ยวนี้เขาหลากหลายสีสันเสร็จละเรามาทำคัพเค้กกันเลยนะครับมาครับลาบลิ้นจี่กุ้งสดอ่ะกุ้งสดเนี่ยตอนนี้มีหลายคนสอนล้างเลยถ้าเกิดว่ายังล้างเป็นอ๋อคุณรัดขั้นตอนเลยใช่ไหมครับง่ายๆเลยคุณซื้อกุ้งมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะผ่าล้างแล้วก็ล้างน้ำก่อนปอกเปลือกให้สะอาดล้างโซดาน็อกน้ำแข็งแล้วก็เอาขึ้นมามันจะทำให้โซดาทำให้เนื้อกุ้งของเราเด้งๆแล้วก็กินง่ายขึ้นคือไหนๆถ้าเลือกที่จะกินกุ้งสดแบบนี้ก็ขอให้ล้างเถอะเพื่อความมั่นใจนะล้างเองในดีที่สุดอ่ะวิธีการปรุงลาบง่ายๆเนี่ยนะคะต้องเผ็ดมาจากพริกป่นโอ้น้ำปลาน้ำเชื่อมสีทองอันนี้คือเผ็ดและหวานและเผ็ดหวานเค็ม
ปรี้ยวเค็มเรียบร้อยคนก่อนคือแค่นี้เรารู้สึกได้เลยว่าน้ำลายเราวิ่งเลยอ่ะอ่ะจะวิ่งยิ่งขึ้นลาบเนี่ยต้องมีข้าวคั่วหอมหอมตอนแรกคิดว่าผงชูรสหัวจะดิใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เราไม่ใส่ไงเราทำกินเองเออสบายพูดจะเสียความรู้สึกเลยอ่ะผักชีฝรั่งอ่ะแล้วก็ไก่ทอดก็ได้นี่ตรงเนี้ยใส่ใบสะระแหน่ลงไปหน่อยนึงที่เหลือเดี๋ยวเราเอาไว้โรยหน้าใบมิ้นใบมิ้นอ่ะมันสดชื่นจริงๆนะสดชื่นสดชื่นจำเป็นรู้เลยว่าใครทำยำทำไมอ่ะไม่แซ่บหรอแต่มีแต่คนบอกผมว่าผมแซ่บนะใครช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูไก่กรอบเกาหลีกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำซอสเกาหลีใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่โคชูจังซอสมะเขือเทศน้ำเชื่อมน้ำส้มสายชูและกระป๋องเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟยกลงพักไว้ให้เย็นตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มมีฝาปิดเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไก่กรอบใส่ปีกบนไก่ลงในภาชนะโรยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำลงชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกคอนเฟลกบุบหยาบนำไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่กรอบลงในกล่องที่เตรียมไว้รับประทานคู่กับซอสเกาหลีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่กรอบเกาหลีทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่ Spicy Big Wing เครื่องปรุงในการทำคัพเค้กก็มีนิดเดียวยิ่งเดี๋ยวนี้บางคนเขาก็เปลี่ยนไปซื้อแป้งแพนเค้กบ้างแป้งคัพเค้กบ้างบราวนี่บ้างที่เขาแบบ ready mix สำเร็จรูปเป็นกล่องโอ้ยิ่งสะดวกกันใหญ่เขาก็ไม่ได้ปรารถนาว่าเค้กจะต้องนุ่มเนื้อละเอียดจิ๊บเหมือนอย่างที่เราไปซื้อตามร้านเค้กโฮมเมดยังไงก็ได้ขอให้เครื่องปรุงดีได้ทำเองแล้วก็สนุกสนานในครอบครัวเขาก็มีความสุขแล้วคุณผู้ชมเอาเนยใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายตีเนยกับน้ำตาลซะก่อนนะคุณผู้ชมจนกระทั่งขึ้นฟูปานกลางไม่ฟูมากคัพเค้กถ้าฟูมากเวลาหยอดใส่ถ้วยเสร็จแล้วเนี่ยสุกแล้วขนมจะยุ่ยแล้วก็ยิ่งมีส่วนผสมของน้ำเชื่อมลิ้นจี่มีความเปรี้ยวเนื้อเค้กจะหลุดลุยแล้วก็ฟุง่ายคุณผู้ชมเอาแค่พอเข้ากันเท่านั้นแหละอันนี้เราบี้ๆนิดนึงได้ไหมตัวมิ้นต์อ่ะก็ได้รู้สึกว่ามันจะอารมณ์มากเราเอาแล้วนะพร้อมจากนั้นนะคะเราใส่กุ้งสดลงไปไถกุ้งสดลงไปเลยเริ่มหมดเลยไหมไม่รู้สิโอเคหมดเลยก็ได้ทีดีเกลาก่อนรู้เลยไม่ค่อยทำยำทำไมอ่ะไม่แซ่บหรอแต่มีแต่คนบอกผมว่าผมแซ่บนะใครอ่ะมา
คือทำไมถ้ามืออาชีพยำนี่คือต้องยังไงเปล่าก็รู้เลยว่าคุณเป็นคนที่แบบเคอะเขินเวลาคุณจับกะละมังยำอ่ะไหนมืออาชีพไม่ได้มืออาชีพแต่แบบปกติมันเห็นแล้วมันรู้ว่าคุณแบบคุณไม่ค่อยยำกับข้าวที่แบบแนวนี้อ่ะไม่กินอ่ะเออมันแบบอ่ะจากนั้นวันนี้เราใส่ลิ้นจี่ของอาจารย์นี่จับเป็นลิ้นจี่กระป๋องใช่ไหมของพวกเราเป็นลิ้นจี่แช่แข็งเคล้าเบาๆเคล้าเบาๆหลังจากใส่ลิ้นจี่แล้วเคล้าเบาๆแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะเขาเบาก็โดนหาว่าไม่ต้นหอมค่ะต้นหอมซอยค่ะและสุดท้ายนะคะพริกเราใส่พริกของเราลงไปนิดหน่อยก่อนเดี๋ยวเราไว้เลยนะพริกนี่ไม่แบบบี้ๆเลยอุ้ยเผ็ดแล้วเผ็ดมากๆแล้วเผ็ดจากพริกป่นนะเผ็ดจากพริกป่นเราเผ็ดมากอะไรคุณทำอะไรเนี่ยขยี้ออกไงก็คุณบ่นนะอ่ะโอเคเชื่อใจคุณมากเลยคุณผู้ชมพยายามนำเนยออกมาจากตู้เย็นแล้ววางในอุณหภูมิห้องปกติสักครู่จะทำให้เราตีแล้วฟูง่ายนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมของเนยเนี่ยขึ้นฟูแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปครั้งละฟองพอส่วนผสมของเนยขึ้นฟูคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตดูต้องให้น้ำตาลทรายละลายนะถ้าน้ำตาลทรายยังละลายไม่หมดแต่ถ้าเกิดต้องตีต่อแล้วขนมมันขึ้นฟูมากมันจะร่วนซุยก็ต้องจัดการอบไปเลยแต่คุณผู้ชมจะเห็นมีจุดขาวๆเกิดขึ้นเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินั่นคือจุดของน้ำตาลทรายนั่นเองคุณผู้ชมครับเอาละเราก็จะเอาผงฟูแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ลงไปผสมกับแป้งวันนี้ใช้แป้งสาลีทำเค้กนะคุณผู้ชมเคล้าให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเราเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเราจะคนผสมแบบรวดเดียวเลยคุณผู้ชมใช้ความเร็วต่ำๆนะคุณผู้ชมขออนุญาตทำแบบคนที่ทำงานเป็นถ้าคุณผู้ชมไม่เป็นต้องค่อยๆใส่นะอันนี้ใส่เลยเสร็จแล้วก็ความเร็วต่ำมากเรารู้หลักเราก็ใช้วิธีนี้พอส่วนผสมเริ่มจะเข้ากันดีเราก็จะใส่นมข้นจืดลงไปทั่วรอบๆแล้วก็จัดการกวนซะส่วนผสมก็จะเข้ากันอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วเรารีบปิดเครื่องเพราะว่าถ้าเราใส่แป้งเยอะแล้วก็ตุ้มๆขนาดนี้ถ้าคุณผู้ชมใช้เครื่องตีนานเค้กแน่นมากมันจะมีบางมุมที่เปรี้ยวบางมุมที่เค็มนะผมขอโทษไม่เป็นไรมือใหม่หัดยำเฮ้ยคุณมันทั่วอยู่แล้วผมรอเล่นโอ้ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ
ร็จแล้วก็ใช้พายางปาดซะให้แน่ใจว่าส่วนผสมเข้ากันถ้ายังไม่เข้ากันก็ขอให้ทำต่อด้วยพายเห็นไหมคุณผู้ชมตัดครึ่งตัดครึ่งวนไปทิศทางเดียวกันเห็นไหมคุณผู้ชมอยากให้สีออกมาเป็นสีฟ้าเข้มมากบลูเวลเวทแล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะสีเนวี่บลูนะคุณผู้ชมถ้าเป็นสกายบลูจะออกฟ้าโอ้โหสีสวยจริงๆคุณผู้ชมขนมเดี๋ยวนี้เขานิยมสีสันสดแดงก็แดงเขียวก็เขียวเขียวแต่ต้องเป็นสีผสมอาหารนะคุณผู้ชมยังไม่มีความเป็นลิ้นจี่เลยน้ำเชื่อมรสลิ้นจี่จัดการใส่ซะเอาละตอนนี้เตาอบควรตั้งแล้วที่อุณหภูมิ350ไม่เกิน375องศาแล้วก็พร้อมที่จะอบนะคุณผู้ชมอ่ะพร้อมจะตักใส่ถ้วยแล้วมันจะมีบางมุมที่เปรี้ยวบางมุมที่เค็มนะผมขอโทษไม่เป็นไรโอเคมือใหม่หัดยำเฮ้ยคุณยอมไม่ได้เหรอให้มันทั่วไงมันทั่วอยู่แล้วผมรอเล่นโอ้เตรียมกระทงกระดาษวางในกระทงอลูมิเนียมนะคุณผู้ชมแล้วก็ตักเค้กใส่ประมาณเศษ3ส่วน4เดี๋ยวสุกมาแล้วนะทุกคนจะแบบว้ายตายน่ากินมากบางคนก็ต้องใส่ถุงบีบนะเสร็จแล้วก็จัดการบีบปิดๆแล้วก็ชั่งน้ำหนักให้เท่ากันนี่ไม่เป็นไรโฮมเมดแย่งกันถ้วยใหญ่ช่วยเล็กลูกเต้าแย่งกันหนุกหนานคุณผู้ชมก่อนจะนำเข้าเตาอบเรามีลิ้นจี่กระป๋องอยู่คุณผู้ชมฝังลงไปถ้วยละหนึ่งลูกประเดี๋ยวน้ำเชื่อมลิ้นจี่จะออกมาเนื้อลิ้นจี่ก็จะถูกปนลงไปในเนื้อเค้กกลิ่นของลิ้นจี่ก็จะออกมาด้วยคุณผู้ชมพออบสุกพักไว้จนเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมลิ้นจี่นะครับเฮ้ยรวดเร็วมากเลยอ่ะคือถ้าเมื่อกี้แรงไปก็กุ้งอาจจะหลุดถูกไหมพอเข้าใจของพวกนี้มันต้องทำแล้วกินเลยนะกินทันทีอ่ะแล้วกินเย็นๆหน่อยเราใช้คำว่าลาบเพราะว่าเป็นแบบนี้ไปเลยถูกไหมฮะใช่ง่ายๆเลยเนี่ยลิ้นจี่เน้นๆของคัพเค้กลิ้นจี่เขาใส่ลิ้นจี่ได้เยอะเท่าเราหรือเปล่านะใส่ได้เยอะไม่เท่าไหร่ตอนนี้เตาอบยังไม่ร้อนเลยโอ้โหบูลลี่มากเราอะอยากเพิ่มกลิ่นหอมๆของลาบลิ้นจี่กุ้งสดเราเลยใส่หอมแดงทอดกับกรอบลงไปข้างบนหอมเจียวหอมเจียวนะคะแบบนี้เขาจะเข้ากันดีอยู่แล้วนะกับพวกแบบว่าลาบของดองยำนะแล้วเราโรยสะระแหน่หน่อยเรารู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาใส่พวกใบมิ้นท์ลงไปตอนสุดท้ายเพิ่มลงไปนะเรารู้สึกว่ามันเวลาเคี้ยวเข้าไปเสร็จแล้วมันดับคาวได้ด้วยแล้วมันก็สดชื่นด้วยล่ะพริกขี้หนูทอดกรอบกรอบพริกแห้งทอดนะครับพริกแห้งทอดโอเคถ้าของอาจารย์เขายังไม่เอาลิ้นจี่ไปเข้าอบก็เอามาทำเพิ่มอีกจานก็ได้นะเดี๋ยวชิมของเราก่อนก็ได้แล้วก็อิ่มค่อยไปกินขนมหวานของอาจารย์นะคะทำไปเล่นไปนะครับน่ากินมากๆเลยครับกับลาบลิ้นจี่กุ้งสดครับเอาละพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมเอาถ้วยนี้แล้วกันเห็นลิ้นจี่ชัดเชียวอุ้ยยังมีจุดน้ำตาลเลยคุณผู้ชมนี่นะแล้วก็บัตเตอร์ครีมของเราโอ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วน่าทานอะจะเอียงลิ้นจี่ก็ได้นะจะได้ไม่เห็นว่ารูโบ๋เชียวคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมว่าเนื้อเค้กที่ได้เนี่ยแน่นชวนรับประทานเป็นเนื้อเค้กที่มีความเปรี้ยว
อมเปรี้ยวอมหวานใครที่ไม่ชอบเค้กแบบมันเรียนมากพอเจอตำรับนี้ก็จะกลับมารักขนมเค้กทันทีเพราะบางคนไม่กินเลยเค้กมีครีมฉันไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้เขาชอบทานแต่ลำไยเค้กลำไยเพราะคนกินลำไยอะค่ะเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมภาษาวัยรุ่นนะแต่สำหรับเรากินหมดแหละชั่วโมงนี้มีอะไรกินก็กินเถอะคุณผู้ชมโอ้ยทำที่บ้านเปิดร้านขายก็ได้รับประทานคู่กับกาแฟน้ำชารักประเทศไทยเป็นดินแดนผลไม้จะสดจะกระป๋องจะแห้งจะบดเป็นผงจะแช่อิ่มจะเชื่อมก็ล้วนแต่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปอยู่ที่ประเทศไหนก็ไม่มีของอร่อยไม่มีผลไม้เยอะเท่าประเทศไทยนะคุณผู้ชมจะเป็นแบบเอาไปทำคาวทำหวานยังได้เลยลิ้นจี่เห็นไหมคุณผู้ชมลาบลิ้นจี่กรุงสดหน้าตาน่ารับประทานมากแนะนำให้กินตอนขณะที่เย็นเย็นทำปุ๊บกินปั๊บเพราะว่าไม่งั้นทิ้งไว้เนี่ยพวกน้ำจากลิ้นจี่น้ำจากกุ้งมันจะออกมามันจะเจิ่งเจิ่งสำหรับเราเราว่ามันจะเซ็งสำหรับเราเราว่าแห้งๆอย่างเงี้ยอร่อยก็แล้วแต่ความชอบแต่แบบนี้เราแนะนำอย่าลืมนะครับของอร่อยแบบนี้มีให้คุณผู้ชมเลือกหลากหลายทีเดียวในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมติดตามได้ทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้4ถ้วยนี้ยกให้คุณผู้ชมแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ศุกร์หน้านะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะเมนูของเราในวันนี้นะครับมะละกอเยลลี่ครับเอาเยลลี่ใส่ลงไปในมะละกอเหรออ่ะแล้วมันจะใช้มะละกอในการประกอบอาหารยังไงอ่ะโอ้ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้ใช้ขี้โกงอ่ะอาจารย์จะทำแกงส้มมะละกอกับปลากระพงกรอบต้องใช้เวลานานไม่ใช่กรอกเยลลี่ใส่ผลมะละกอแล้วก็ไปวิ่งเล่นนะ